สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมมาดูสำหรับเคล็ดลับในการปลูกฤาษีผสมค่ะเป็นการปลูกแนวใหม่นะคะคือสำหรับการปลูกวิธีนี้เนี่ยเราจะได้ฤาษีผสมที่สวยแน่นเต็มกระถางทันทีไม่ต้องรอนานเลยนะคะเดี๋ยวมาดูสูตรดีๆที่ดาวจะมาบอกวันนี้กันค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็มาเลือกกิ่งฤาษีผสมก่อนค่ะดาวก็จะเลือกกิ่งแบบนี้นะคะปกติที่เราปลูกก็คือมันจะเป็นแนวตั้งแบบนี้ดาวก็เลือกกิ่งนี้เอาไปเลยนะคะตัดเลยนี่ได้แล้วค่ะกิ่งที่ดาวเลือกค่ะที่เราได้กิ่งฤาษีผสมมาเรียบร้อยนะคะปกติเลยเราก็จะจิ้มลงปลูกแบบนี้นะคะซึ่งจะทำให้ได้ลักษณะต้นแบบนี้กว่าจะเป็นพุ่มเต็มกระถางเนี่ยเราก็ต้องเด็ดยอดเด็ดยอดนะคะกว่าจะพุ่มใหญ่ก็นานอยู่เหมือนกันแต่วิธีนี้ค่ะจะได้พุ่มทันทีก็คือเราจะเตรียมดินนะคะใส่กระถางก็สำหรับการชำฤาษีผสมเนี่ยบางทีเนี่ยมันง่ายจนแบบว่าจิ้มลงไปกับดินก็เป็นนะคะอันนี้ก็คือเราเตรียมดินที่เราเตรียมก็เป็นดินที่เราหมักไว้นะคะผสมใบก้ามปูผสมอะไรของเรานะคะหมักไว้สามารถเอามาใช้ได้เลยบางคนอาจจะใช้เป็นดินถุงก็สามารถใช้ได้นะคะนี่ใส่ดินแบบนี้นะคะทีนี้ตัวช่วยของดาวนะคะดาวจะใช้นี่ค่ะที่เห็นอยู่นี่เป็นก้านมะพร้าวนะคะก้านมะพร้าวเอามาตัดให้แบบยาวๆหน่อยแบบนี้แบบนี้นะคะหลังจากที่เราเตรียมดินใส่กระถางเรียบร้อยนะคะเอากิ่งหรือสีผสมของเราค่ะเอาใบออกบ้างนะคะใบล่างๆแบบนี้นี่แบบนี้นะคะทีนี้วางค่ะเราจะปลูกแบบนี้นะคะปลูกแนวนอนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วหักตัวเนี้ยให้มันงอแบบนี้นะคะเสียบลงไปคือจะได้กดต้นฤาษีผสมนะคะให้ลงไปในดินนี่กดลงไปกดหัวกลางท้ายนะคะเพราะว่ารากเขาเนี่ยจะออกตามลำต้นตามข้อค่ะก็คือกดแบบนี้นะคะนี่นะคะกดแบบนี้ลักษณะต้นก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เอาดินนะคะใส่ลงไปหน่อยแบบนี้แล้วก็ส่วนยอดนะคะเด็ดออกไปเด็ดยอดออกแบบนี้นะคะหลังจากที่เราปลูกเสร็จนะคะเราก็จะทำการรดน้ำเสร็จแล้วเอาไว้ที่ร่มๆค่ะแค่นี้นะคะฤาษีผสมของเราก็เป็นนะเดี๋ยวรากเขาออกค่ะพอรากเขาออกเนี่ยยอดเขาก็จะออกตามนี้ค่ะตามข้อนะคะขึ้นมาเลยใบก็คือจะเป็นพุ่มขึ้นมาเลยค่ะต้นแค่นี้ก็จะได้หลายต้นแล้วก็เป็นพุ่มสวยๆเต็มกระถางเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูที่เราทำไว้นะคะและนี่นะคะก็คือต้นที่เราทำไว้ค่ะก็คือเนี่ยเวลาเขาขึ้นมาใหม่เขาก็จะเป็นต้นขึ้นมาเลยแบบนี้นะคะขึ้นมาตามข้อเลยแบบนี้ก็จะได้ฤาษีผสมแบบว่าเต็มกระถางทันทีเลยนะคะนี่เป็นการปลูกแนวนอนค่ะตัดยอดออกค่ะพอลักษณะแบบนี้นะคะเราอยากให้เป็นพุ่มเราก็เด็ดยอดไปเรื่อยๆนะคะถึงตอนนี้คือเขาจะมีหลายยอดมากนะคะยอดก็จะออกตามข้อใบอ่ะขึ้นมาค่ะก็จะได้หลายยอดแล้วก็เราก็ตัดนะคะตัดยอดมันก็จะแตกยอดขึ้นไปอีกนะก็จะเป็นพุ่มสวยๆเลยท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองใช้กันดูนะคะสำหรับการปลูกฤาษีผสมให้เป็นพุ่มสวยทันทีค่ะวิธีนี้เนี่ยขอบอกว่าได้พุ่มใหญ่แล้วก็เต็มกระถางไวมากๆก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ